สวัสดีครับลูกอันนี้ลูกมาเที่ยวเหรอครับดูสิมีคนเยอะแยะเลยว่าขึ้นเรืออ้าวมีคนเยอะแยะเลยมารอขึ้นเรือลูกมีแต่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียเช็คอินเช็คอินเหมือนไปต่างประเทศเลยอ่ะแต่มาขึ้นเรือน้องพาวินวันนี้โอ้โหสมเลยครับเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาสารพัดวัคซีนเลยโดนทีเดียว2เข็มร้องจักจักเลยเมื่อวานเลยนอนสมเลยตอนเช้าวันนี้วัดไข้ได้ไข้38เลยต้องกินยาน้ำยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้แล้วก็โหนอนหลับอย่างดีเลยวันนี้เลยไม่ค่อยซนเลยน่าสงสารมากๆเลยเป็นไงลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่23เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่24ครบรอบน้องพาวินอายุ3เดือนไม่เห็นค่ะ อายุครบ3เดือนนะมาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเหรอครับประเทศอะไรลูกเอสโตเนียเมืองทาลินใช่ไหมทาลินเป็นเมืองหลวงของเอสโตเนียเราเดินทางโดยการนั่งเรือเป็นเรือขนาดใหญ่เราก็จะนอนค้างอยู่บนเรือนะนอน2คืนเดี๋ยวคืนนี้เราไปตอนเย็นแล้วก็ไปถึงที่ทาลินตอนเช้าแล้วเราก็เดินเที่ยวกินอาหารซื้อของช้อปปิ้งแล้วก็ขึ้นเรือกลับตอนเย็นแล้วก็นอนบนเรืออีก1คืนเพื่อกลับมาที่สต็อกโฮล์มแล้วก็เดินทางกลับบ้านของเราง่ายๆไปเที่ยวต่างประเทศง่ายๆไม่ต้องนั่งเครื่องบินนั่งเรือก็ได้นะนั่งเรือก็ได้เนาะพยักหน้าโอ้โหนอนสมเลยอยู่ในรถเข็นนั่งเข็นมาพรุ่งนี้เราก็จะผจญภัยมีรถเข็นผจญภัยไปด้วยกันนะลูกเนาะนะลูกนะเดี๋ยวแม่ให้กินนมหน่อยนะไม่ร้องหิวด้วยแสดงว่าโอ้โหเป็นไข้เดี๋ยวแม่ต้องวัดไข้ลูกหน่อยตัวเริ่มเย็นๆแล้วโอเคเดี๋ยวให้กินนมโอเคบ๊ายบายครับ